เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นการประชาสัมพันธ์มาจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับเขาได้เน้นย้ำนะครับว่าบัตรทองเนี่ยเขาดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่มีรายได้น้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เขาได้อนุมัติสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายครอบคลุมการรักษา3วิธีขณะที่กองทุนรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการและกองทุนประกันสังคมก็ให้สิทธิ์แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเช่นกันนะครับแต่การรักษาเนี่ยก็จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละกองทุนสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเนี่ยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทองปัจจุบันเนี่ยครอบคลุมการฟอกไตโดยผู้ป่วยเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งสิทธิ์นี้เนี่ยเป็นของคนไทยทุกคนนะครับโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยโดยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยมีวิธีการบำบัดทดแทนไตอยู่3วิธีก็คือการล้างไตผ่านทางช่องท้องการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการปลูกถ่ายไตซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากทำให้ผู้ป่วยในอดีตจำนวนหนึ่งเนี่ยเข้าไม่ถึงการรักษาและต้องเสียชีวิตลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอเน้นย้ำนะครับว่าบัตรทองเนี่ยให้สิทธิประโยชน์แก่ทุกคนโดยปัจจุบันมีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังกว่า 60,000 รายที่ได้รับประโยชน์จากการรักษาฟรีช่วยลดภาระและความเดือดร้อนจากค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ